นี่ครับร้านขนมลาป้าปิ่นชินวงศ์นะครับอยู่ที่แถวหมู่บ้านหอยรากใช่ไหมครับก่อนจะถึงทางเข้าวัดศรีสมบูรณ์นี่ครับเราก็ขายลาตรงนี้ทุกวันอ๋อนี่ครับค่อยยิ่งช่วงนี้เดือน10มีตำเยอะนะอ๋อนี่ครับก่อนนี้เราขายเป็นลาเป็นแล้วก็น้ำส้มจากก็ขายด้วยแล้วก็นี่เป็นลาอูไหมลาอูเดี๋ยวนะนี่ครับลาอูก็มีทอดอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ว่าทอดในหมู่บ้านตอนแรกโอ้เรามาทอดกันตรงนี้ทุกวันเลยนะนี่โอ้ลาอูมีหลายสีด้วยนะโอ้ใบเตยมันจะรสอีกแบบนึงกลิ่นอีกแบบนึงนี่ครับแล้วก็อันนี้ขนมยังก็ขายโอ้พองก็มีแล้วนะจังนี้ครับนี่เยอะเลยนี่ครับนี่ตรงนี้ก็มีพองหลายสีทำไมอ่ะเอาไปลงยูทูบเหรอร้านไหนร้านป้าร้านเดียวกันไหมเดียวกันอ๋ออันนี้ป้าปิ้งไงคนแรกคนนี้ป้าอะไรครับตัวนี้ครับป้ายาป้ายาอ๋อเป็นพี่น้องกันหมดอ๋อนี่ครับโอ้พวกขนมอันนี้ลาเต้รูปดังนั้นนะครับอันนี้เขาพองไปนี่เขาเรียกพองเนี้ยนี่ครับเดี๋ยวครับนี่พวกมีหลายแบบมากนี่ครับร้านนี้ขายทุกวันไหมเดี๋ยวตั้งแต่กี่โมงเช้าอ๋อนี่ครับเดี๋ยวนี่ก็เป็นลาแปรรูปเหมือนกันนะปอนมูปอนมูเดือนสิบก็ร้านนี้ก็เราไม่ใช่ขายเฉพาะลาอย่างเดียวขนมบุญน้ำส้มจากตรงนี้ครับที่นี่นี่ขนมของฝากเยอะนี่ครับลาแผ่นอันนี้ถุงละครึ่งกิโลไหมมันพุ่งกว่ามีอ่ะอ๋อครับนี่ไตปลาก็มีนี่ครับเยอะครับร้านนี้นี่โอ้กะปิหรือว่าเคยโอ้น้ำพริกอันนี้น้ำพริกไหมนี่ครับปลาแดงตาแดงนี่ก็ลาใบเตยนี่ครับน้ำส้มจางไหมนี่โตร้านใหญ่ครับนี่ก็ยิ่งช่วงนี้ใกล้เดือน10นี่ทำเยอะเลยครับค่ะเบอร์ใครสั่งเบอร์นี้ได้เลยนะ080144645อันนี้ส่งออนไลน์ไปกรุงเทพเลยไหมถ้าเคยสั่งทางไกลส่งได้หมดเลยนะคนต่างจังหวัดก็สั่งได้อ๋อครับนี่ขนมลาบ้านหน่อยนะนี่ครับโอเคครับก็แวะมาอุดหนุนได้ครับรถผ่านไปผ่านมาอันนี้เพิ่งทำเสร็จโอ้หน้าตาครับนี่ใบเตยนะครับมีทั้งใบเตยแล้วก็ลาดั้งเดิมนี่ครับก็ขนมลาร้านป้าปิ่นชินวงศ์ครับโอเคครับขอบคุณครับ